ส่วนท้ายรายการในวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจของนวนิยายชุดมาริเนียมมาฝากกันนี่คือหนังสือที่แต่งโดยสติกลาสันซึ่งเป็นเรื่องราวของการแก้แค้นของหญิงสาวที่เคยพบกับสบการณ์ที่เลวร้ายโดยเบื้องต้นเขาต้องการจะเขียนหนังสือชุดนี้ทั้งหมด10เล่มแต่กลับเสียชีวิตลงในขณะที่เขียนเล่มที่4อย่างไรก็ตามทั้ง3มเล่มนั้นได้รับการตีพิมพ์และโด่งดังจนกลายเป็นวนรรณกรรมสวีเดนที่คนรู้จักไปทั่วโลกนั่นเอง